สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่เพื่อนเพื่สำหรับคลิปที่จัดทำขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆพี่ๆไม่มากก็น้อยนะคะก่อนอื่นถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีอาจจะมีพิมพ์ผิดหรืออาจจะแปลภาษาที่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยไว้นะัที่นี้ด้วยนะคะ เอาละค่ะเราไปเริ่มในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ26อสปบกอึอกีเอฟเฮดกอาป่นมักดัดข้อนี้เขาถามว่าคุณจอดรถตรงทางแยกได้ไหมนะคะคุณจอดรถตรงทางแยกได้ไหมนะคะข้ออารยะ ข้อ b เน้เพืนเพื่อนพี่พี่คิดว่าเราสามารถจอดรถตรงนี้ได้ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ b ค่ะเนไม่สามารถจอดได้นะคะทีนี้เราไปดูกันค่ะว่าทํำไมถึงไม่สามารถจอดรถตรงทางแยกได้นะคะ เขาบอกว่า Pakeren is feboden Binnen a n a b s t a n d fun five m e t e r f u n e and graupen And o b h e a d graupen is s sort o r f still stand feboden นะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าคุณ จอดรถตรงทางแยกนะคะภายใน5เมตรนั่นคือห้ามจอดนะคะห้ามจอดและก็ห้ามหยุดรถตรงทางแยกภายใน5เมตรนะคะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ27อือตุกคาสตานมักซิมมัมสแนลไฮท อบเ s t r e c อ is เขาถามว่าถนนเส้นนี้คุณสามารถขับความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่นะคะถนนเส้นนี้คุณสามารถขับความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่นะคะพี่ๆเพื่อนๆคิดว่าถนนเส้นนี้เราสามารถขับความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่คะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือเราสามารถขับความเร็วได้สูงสุดเจกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ28 e right, ่สิบแปดอ e ไรต์เดสเวกอินมเขาถามว่า คุณสามารถขับรถเข้าไปในถนนเส้นนี้ได้หรือไม่นะคะเขาถามว่าคุณสามารถขับรถเข้าไปในถนนเส้นนี้ได้หรือไม่นะคะข้ออาร์ยาขับเข้าไปได้ข้อเบเนไม่สามารถขับเข้าไปได้นะคะ เพื่อนเพื่อนพี่พี่คิดว่าถนนเส้นนี้เราสามารถขับรถเข้าไปได้หรือเข้าไปไม่ได้คะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้ออาค่ะยากเราสามารถขับรถเข้าไปในถนนเส้นนี้ได้นะคะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราถึงสามารถขับรถเข้าไปในถนนเส้นนี้ได้ให้พี่ๆเพื่อนๆสังเกตป้ายด้านฝั่งขวามือนะคะที่มีรูปรถบรรทุกอยู่ข้างในนะคะเขาบอกว่า t h s, mm hmm. <S This way is a lane for t r u c k autos นะคะนั่นก็คือถนนเส้นนี้ เขาห้ามรถบรรทุกเข้านั่นเองนะคะพี่พเ,เพื่อนสำหรับรถที่มีอานทั้งว้าเขินข้างหลังสามารถเข้าได้ปกติค่ะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะขอ้อ29อื้อไรฟาดไฮด์โวอต์เนกาทีฟเบอร์อินฟูดนั่นคือเขาถามว่า คุณสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้กี่แก้วถึงจะไม่มีผลกระทบต่อการขับรถนะคะเขาถามว่าคุณสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้กี่แก้วถึงจะไม่มีผลกระทบต่อการขับรถนะคะข้ออ All na Encrush Alcohol h o w d e n Beer นั่นก็คือหลังจากที่เราดื่มเบียร์ไปหนึ่งแก้วนะคะข้อ B p a s t n a t h e c l a s s e n Alcohol h o w d e n Beer นั่นก็คือหลังจากเราดื่มเบียร์ไปสองแก้วนั่นเองนะคะข้อ C. p a s t นาตรีคลาสเซนแอลกอล์เฮาเดนเบียนั่นก็คือหลังจากที่เราดื่มเบียรไปแล้วสามแก้วนั่นเองนะคะเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าคำตอบข้อนี้ข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ้ะระหว่างอ B หรือ C คะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้ออค่ะหลังจากที่เราดื่มเบียร์ไปหนึ่งแก้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ30 of v e l a v e c is the maximum to a s t n d Snell height หนเดิกิโลเมตร per เอื้อนั่นก็คือเขาถามว่าถนนสามเส้นนี้ถนนเส้นไหนอนุญาตให้วิ่งความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเขาถามว่าถนนสามเส้นนี้ถนนเส้นไหนที่เขาอนุญาตให้วิ่งความเร็วได้สูงสุด หนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะระหว่างเวกอาร์เวกเบเวกเซเพื่อนเพืพี่พ,พคิดว่าถนนเส้นไหนที่เราสามารถวิ่งความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือเวกเซนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างถนนสเส้นนี้นะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ถนนแต่ละเส้นนะคะสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะคะเราไปดูถนนเส้นแรกกันดีกว่านะคะถนนเส้น R ค่ะถนนเส้น R จะมีเส้นปะ ะะเฉพาะด้านข้างนะคะจะมีเส้นปะเฉพาะด้านข้างนะคะถนนเส้นอนนี้เราสามารถวิ่งความเร็วได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเราสามารถวิ่งความเร็วได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทีนี้ เรามาดูถนนเส้นเบย์กันค่ะส่วนถนนเส้นเบจะมีเส้นทึบตรงกลางขั้นนะคะจะมีเส้นทึบตรงกลางขั้นนะคะถนนเส้นเบนี้นะคะเราสามารถวิ่งความเร็วได้สูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ถนนเส้นเบน,นี้เราสามารถขับความเร็วได้สูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทีนี้เรามาดูถนนเส้นเซกันนะคะถนนเส้นเซจะมีเส้นทึบแล้วก็มีสีเขียวขั้นตรงกลางนะคะมีเส้นสีเขียวขั้นตรงกลางนะคะถนนเส้นนี้ สามารถวิ่งความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสามารถวิ่งความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนถนนเส้นเซนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆได้ออกไปทางเซลันนะคะเราจะสามารถเห็นถนนเส้นนี้ได้ค่ะ เอาละค่ะทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยนะคะข้อสามสิบเอ็ดอื้อสตาร์ดเมดแพกของดฟลุ s สต๊มักอือนข้อนี้เขาถามว่ารถคุณเสียนะคะรถคุณเสียคุณสามารถจอดตรงไหลทางแบบนี้ได้ไหมนะคะ เขาถามว่ารถคุณเสียคุณสามารถจอดรถบนไหล่ทางแบบนี้ได้ไหมนะคะข้ออาร์ย่จอดได้ข้อเบเนจอดไม่ได้เพื่อนๆพี่ๆคิดว่าข้อนี้เราจอดได้หรือจอดไม่ได้คะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้ออาค่ะย่า yeah, เราสามารถจอดได้นะคะทีนี้เราไปดูกันค่ะว่าทำไมถึงจอดได้เขาบอกว่าโซเฟ m โมเค f u ฟันเดรย์บานออฟเ t อะฟลิก t โต i n อิสอ e นเ e รบันเมดออ t ตัปเปไฟนะคะ นั่นก็คือเขาบอกว่าสามารถจอดได้นะคะแต่ต้องให้ห่างจากเรนข้างถนนให้มากที่สุดนะคะเขาบอกว่าเราสามารถจอดได้แต่ต้องให้ห่างจากเรนของถนนให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ต้องลงจากรถไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ เอาละค่ะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยนะคะข้อ32มสิบสองือบไบลท์โซไรเดนมักดัดข้อนี้เขาถามว่าคุณขับรถอยู่แบบนี้ได้ไหมนะคะข้อนี้เขาถามว่าคุณขับรถอยู่แบบนี้ได้ไหมนะคะ ข้อ A, อายาข้อ B, เบเนเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่คิดว่าข้อนี้เราขับรถอยู่แบบนี้ได้ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ B ค่ะเนไม่สามารถขับรถอยู่แบบนี้ได้นะคะ ทีนี้เราไปดูเหตุผลกันค่ะตรงนี้เป็นถนนที่แคบนะคะเป็นถนนที่แคบเราจะต้องขับรถให้ชิดริมถนนให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้แบ่งถนนให้กับรถที่มาอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยแล้วกันนะคะข้อ33า อือว์ฮาหลัโรนอบเดรโรตันเดอร์วันนี้มุดอือริกติงอ่ n นเคฟ t ฟนอ a มอ d านเตเคเนดัชอือเดรโรตันเดร์คัสเฟลาตนะคะข้อนี้ขออธิบายง่ายๆนะคะเขาถามว่าคุณต้องการ เลี้ยวรถนะคะระหว่างกลางของวงเวียนนะคะคุณจะไปเปิดไฟเลี้ยวตรงไหนนะคะเขาถามว่าคุณต้องการจะเลี้ยวรถช่องที่สองของวงเวียนคุณจะไปเปิดไฟเลี้ยวตรงไหนนะคะข้ออ a ใบปน a นอ r ข้อเบบาใบปืนเบข้อเซบาใบปืนเซนะคะเพื่อนๆพืพี่ๆคิดว่าเราควรจะไปเปิดไฟเลี้ยวตรงช่องไหนดีคะระหว่าง A าหรือ C ซคะ ข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ b บนั่นเองนะคะใบปืนเบ้นะคะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับวงเวียนกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปต่อในหัวข้อถัดไปค่ะข้อนี้ทําไมถึงเรียกว่าเฮาหลับปรนนะคะนั่นก็คือวงเวียนตรงนี้ วงเวียนตรงนี้นะคะเป็น4แยกค่ะเป็น4แยกนะคะคือเราจะขับรถเข้าไปตรงช่อง R นะคะคือช่อง R นี้เรายังไม่นับนะคะเราไปนับตรง B คือช่องที่1แล้ว C คือช่องที่2นะคะนั่นคือที่มาของฮาหลับ,บรนนั่นเองหรือว่าครึ่งหนึ่งของวงเวียนนะคะเพราะฉะนั้น ในเหตุการณ์นี้เราจะไปเลี้ยวตรงช่องเซนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราขับรถเข้ามาในช่องอายังไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะคะพอขับเข้าไปปุ๊บพอไปถึงช่องเบคือช่องที่1แล้วเราจะไปเลี้ยวช่องเซเราจะไปเริ่มต้นเปิดไฟเลี้ยวขวาตรงช่องเบนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆเพื่อนๆข้อนี้งงกันไหมคะเอาละค่ะถ้าไม่งงเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ34 u ส i l ส i n f u อว e n w a f u ูคันว่นข้อนี้เขาถามว่า คุณต้องการจะแทรกเข้ามาในช่องซ้ายนะคะคุณจะไปแทรกเข้าตรงไหนระหว่างข้อ r for the front auto นั่นก็คือไปแทรกเข้าด้านหน้าของรถบรรทุกนะคะข้อ b after the front auto นั่นก็คือ คุณจะแทรกเข้าข้างหลังของรถบรรทุกนั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้เพื่อนๆพี่ๆคิดว่าเราควรจะไปแทรกเข้าตรงไหนของรถบรรทุกนะคะระหว่างด้านหน้าหรือด้านหลังดีคะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ ข้อเค่ะ after the flat auto นะคะนั่นก็คือเราจะต้องแทรกเข้าด้านหลังของรถบรรทุกนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราถึงต้องแทรกเข้าด้านหลังของรถบรรทุกนะคะนั่นก็เพราะว่ารถบรรทุกวิ่งความเร็วได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ รถบรรทุกวิ่งได้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราไม่สามารถที่จะแซงขวาขึ้นไปได้นะคะเราไม่สามารถที่จะแซงขวาขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแทรกเข้าด้านหลังของฟรักอัลตโตนะคะของรถบรรทุกนั่นเองนะคะเราถึงจะไป เลนฝั่งซ้ายมืออีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเร่งความเร็วให้พ้นรถบรรทุกขึ้นไปแล้วก็แซงขวาเข้าอีกทีนะคะนี่คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงต้องมาแทรกเข้าด้านหลังของรถบรรทุกนั่นเองนะคะทีนี้ขอมาเพิ่มเติมในท้ายบทอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าถามว่าในข้อนี้ รถบรรทุกวิ่งอยู่ในเลนนี้ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะคะถ้าตามความเป็นจริงคำตอบก็คือไม่ได้นะคะรถบรรทุกวิ่งได้ความเร็วสูงสุดแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะต้องมาอยู่เลนขวาสุดนะคะจะต้องมาอยู่เลนขวาสุดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ ยังงงข้อไหนกันอยู่ไหมคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปที่จัดทำขึ้นมาจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ออไปค่ะขอให้เพื่อนๆพี่ๆโชคดีในการสอบนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ